ลดค่าละทั้งนี่บาทนี่ตายเลยดิเฮ้ยเจ้านายนกหน่อยเอ้ยลดค่าป่ะตายแล้วจมมิงมิงละบาทนี่เอ้ยลดแก้วเฟื่องค่าละพี่น้องลดถ้วยเฟื่องขั้นเอาไปแรงขึ้นโอ้ยมันดิดลมตัวนี่พากันหมุนมาให้ได้เนาะวันนี้เนาะขึ้นไม่แรงทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนี่ยมันก็ขึ้นเดี๋ยวๆว่างั้นน่ะโอ้จูพื้นเลยเป็นจังไดทั้งนี่อ้วนจูแหนบเลยบ่ทั้งนี่จูแหนบโอ้ยโอ้ยดินยังลมๆอยู่แหนบจูพื้นเลยบัดเอ้ายกแม่แรงก่อนดันบักดูจะขึ้นบ่เฟื่องก็บ่ได้ขนลงขนขึ้นแล้วดินยังลมๆอยู่นี่เบ็บๆๆอยู่นี่เอ้ารถกระดับบัดนี่เอ้าเออเอารถเด้อผู้ใหญ่ๆอ้วนน่ะอยู่เลยนั่นอ่ะไปเออเจอเรียบร้อยบาทนี่เรียบร้อยสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องปองปายแฟนคลับ FC มื้อนี้จันลอยกับทีมงานพี่น้องมาขนเอาเฟี้ยงเกือบ500ก้อนพี่น้องครับหน้าทุ่งนี่นะครับเอารถ6ล้อสุเลนะครับเอารถ6ล้อสุเลกับ10ล้ออ้ายมานะครับมื้อนี้มาขนเฟื่องน้ำกันนะครับรถเชฟไม่พ่นไปถ้อยมาพูนพี่น้องพูนหน้าธงหมักไงเลยพี่น้อง26ไรเฟื่องประมาณเกือบ500ก้อน480 490นะครับล่องเมืองว่าใส่6ล้อกับ10ล้อนี่สิเบิดบ่นะครับเอารถมา2คันอยู่อำเภอปทุมราชปทุมราชวงศาอำนาจเจริญนะครับห่างจากบ้านจันร้อยประมาณ30กิโลนะครับเฟื่องก้อนอัดไว้เสียไปแห่งงัวพี่น้องเกือบ500ก้อนคุ้มปีบ่ซั่นดิเอาทีมงานมาสายชะกันมาขนมื้อนี้ไม่ตั้งแต่สายชะกันเลยสิโพเฮ็ดได้เลยล่ะสิได้จักก้อนรถ6ล้อซุเลนี่ลองเบิ่งพี่น้องปกติใส่หลายๆหน่อยซุเลร้อยห้าสิบก้อนสิบล้อได้บัดเนี่ยสองร้อยกว่าสิบล้อประมาณสองร้อยกว่าเนี่ยประมาณร้อยห้าสิบพี่น้องที่เหลือก็เป็นรถเชฟไม่รถเชฟไม่ก็สิประมาณห้าสิบหกสิบก้อนเบิดอยู่ที่นี่เนาะเดี๋ยวเดียวเนาะคิดว่าพุ่นละคันเสียวขึ้นต้องขึ้นตัวพุ่นบ่สั้นมันไหนดอกย่างไปเว้งเว้นพุ่นมองทางสิบล้อขึ้นพี่น้องเพราะว่ามันสิตีวงสวิงกวงเนี่ยแจ๋ให้น้ำสิเขียบเนี่ยครับโอ้ยกลางทุ่งหน้าพี่น้องล้มวือวือไปพี่น้องป่าพร้อมเลยพี่น้องเลยพี่น้องป่าพร้อมพี่น้องป่าพร้อมผ่ายามเมืองน้องป่าก่อนโอ้โอ้หนองมังไงหนึ่งตัวนี่เป็นตะปลาหลายเถอะสะน้ำเฉพาะพอใหญ่แล้วว่ามีหนองสะอยู่หนองหนึ่งปลาขวัญอยู่นี่เบิดพี่น้องเพราะว่าย่ามหน้าเนี่ยน้ำมันไหลหาดมากวันนี้เที่ยวเขาออกแล้ววันนี้ปลาก็ที่มากวางอยู่นี่เบิดพี่น้องเลิกเลยนี่น้องหน่อยอยู่แต่ว่าเลิกพี่น้องขันแม่นสูบน้องนี่จังสีเลยแล้วสิถามพอใหญ่อยู่เธอเล่าให้สูบปะขนเฟื่องก่อนพี่น้องมาในทีมงานเข้ามาลุยกันมื้อนี้แม่นเบิดหน้าธงบักใหญ่ไทยบักยงขนเฟี้ยงก่อนพี่น้องขนเฟี้ยงก่อนเด้อคลิปนี้เด้อไปมาเบิ่งนํากันพี่น้องจวดจาดฟาดบึ้มรถ10ล้อกับรถ6ล้อ2คันเลยสิเบิดบ่เฟื่องเกือบ500ก้อนพี่น้องไปจวดจวดมาดิไปไหนลูกพี่ไปกินข้าวก่อนไปกินข้าวเที่ยงก่อนพุ่นท้ายรถพุ่นลูกพี่เซลคอยกินข้าวก่อนนะซื้อปิ้งไก่กับแจ่วบองล่ะมานำบักแตงบักเตืองกูนั่นมานำอยู่นั่นใส่บักฮุงก็ว่าสิตำเถียงหน้าพ่อใหญ่นี่เด้บักฮุงนี่เด้มีว่าเครื่องตำบ่ตำก็หากินรถเอานี่เด้บักฮุงพุ่นพ่อใหญ่บ่อยู่เถียงเลยพ่อใหญ่อยู่บ้านพุ่นโอ้ยบักฮุงพุ่นดีตำเลยซ้ำนี่เอาล้างมือกินข้าวก่อนลูกพี่เที่ยงบ่ายแล้วดิโอ้ยเที่ยงพ่อใหญ่
กินข้าวเด้อผู้ใดบ่ทันได้กินข้าวมากินข้าวเด้อกินข้าวกินข้าวบ่ทันได้กินข้าวนั่นคันนี้รถเชฟใหม่เพิ่นสิเอาถ้อยขึ้นรถ10ล้อเอารถปิกอัพลงให้หน้าแล้วก็แล่นมา10ล้อจอดไว้นี่พี่น้องเอาขึ้นถ้อย10ล้อนะครับแต่6ล้อสุเลกะใส่ได้150ก่อนอยู่ดอกพี่น้องทั้งปุ่นกินข้าวกันลูกพี่ดึกดึกนะเด้อของหวานหน่อยอยู่นั่นกินรถเด้อเอากินกินของสมของหวานหน่อยอยู่นั่นดึกรถปลาแดกบองปิ้งไก่มาแบบเร่งด่วน ลมแห้งหลายพี่น้องเอ้ยผู้ละย่างเต็มอยู่เฟื่องก็ดีบ่เบิดง่ายหรอกพี่น้องครับผู้ละบางส่งมานี่โอ้หนาวหนาวก็เศร้าย้อนแบกเฟื่องนี่บ่ธรรมดาเลยตัวนี้หนาวหนาวก็เหงื่อแตกย้อนอยู่เลยพี่น้องเอ้ยใกล้สิเต็มแล้วตัวนี้ว่าเอาเฮ็ดเอาซั่นมีเสือกมัดอยู่ตัวหาง่าไม้นี่หลุดบัวโลดได้ดิทงนั้นของข้าเจ้าบ่ตัวนั้นข้าเจ้าอัดไว้คือกันเนาะทางนั้นเนาะทงไต่ทงนี่แม่นเบิดพี่น้องนี่แต่นี่ลงไปนะครับฮะยาวต่อบัดนี่ผู้กินข้าวก็กินคนต่อกับคนผู้กินแล้วก็มีกินข้าวเที่ยงข้าวบ่ายนะครับจวดพุ่นน่ะเหงื่อแตกเลยบาดพี่น้องเลยขนเฟืองข้าวเดียวไปต่อเฮาลุยโอเคพี่น้องโอ้ยแต่เช้าจนค่ำมับพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ถ่ายแบบยาวๆเลยแต่เช้าจนค่ำพี่น้องนะเดี๋ยวอาจารย์ลอยตัดต่อลงให้เบิ่งนะครับ10ล้อเต็มพอดีโอ้เสียงเครื่องบินมันจะใส่เนาะบัดนี้เนาะ10ล้อก็เต็มรถเชฟใหม่ก็สิเอาใส่มันเต็มนะครับ6ล้อนี่ก็เต็มยังเหลืออีกประมาณ120ก้อนพี่น้องไปบ่เบิดมื้ออื่นจังสิมาเอาใหม่นะครับพุ่นน่ะสิบล้อก็เต็มแล้วเพราะเอาใส่สูงหลายอย่างมันของสายไฟเพิ่นเอาซ้ำแค่เพียงอันขอบคางมันก็พอนะครับแต่6ล้อสุเลนี่ขึ้นตั้งแต่เช้าแล้วนี่เกินขึ้นไปจักหน่อยนึงเอ้าบ่เป็นหยังเพิ่นเคยแก่อยู่ซ้ำนี่สูงซ้ำกันครับ10ล้อระดับนี้ทั้งนั้นก็เอาซ้ำระดับ5พอนะครับเหลืออยู่นี่ก็สิประมาณ120ก้อนพี่น้องมื้ออื่นจังสิมาเอาอีกนะครับค่ำแล้วบัดนี้ก็สิได้มื้อซะแล้วมื้อนึงสิมาเอาใหม่สวยจักหน่อยพุ่นล่ะนะครับทีมงานก็เบิดมื้อจนค่ำเมื่อนี่ก็สิได้เอาลงอีกพี่น้องบัดนี้เอ้าเดี๋ยวจังได๋ติดตามคลิปต่อไปนะครับไปฮอดหน้าอาจารย์ร้อยสิได้เอาลงก็จังมาเบิ่งคลิปต่ออีกพี่น้องเนาะหาฝากเบิ่งหลายๆเด้อพี่น้องเด้อฝากกําลังแรงใจให้ทีมงานนะครับพอมีรายได้เพิ่มเติมกันเล็กๆน้อยๆนะครับขอบคุณพี่น้องป้องปายแฟนคลับ FC สุขุทุกคนที่ติดตามเบิ่งคลิปของอาจารย์ร้อยเนาะครับเนาะมื้อนี้มาขนเฟื่องไปให้งัวอยู่หน้านะครับเป็นจังได๋10ล้อเฮาไปตะขึ้นได้บ่ซั่นบ่สุเลทางนั้นซ้ำนี่ล่ะพอดีบ่สูงแฮงกับคันมันสูงแฮงก็อันตรายย่านย่านมันหลุดแน่ย่านมันของสายไฟแน่นะครับซ้ำนี่พอดีกําลังงามป่ะบาดนี่ขออนุญาตบาดคําพี่น้องคลิปนี้ก็สิขออนุญาตจบคลิปเพียงซ้ำนี้เดี๋ยวพอกันตอนเอาลงนะครับอยู่หน้าอาจารย์ร้อยนะครับน้อสบายดีอยู่ดีมีแห้งย่ำหมดแรงพี่น้องไปแล้วไปแล้วบายออกเดินทางเมื่อไรเด้อปูเด้อลูกหลานเดินทางตลอดปลอดภัยอ่ะเดี๋ยวมืออื่นจะกลับมาเอาไม้เอารถหกล้อสุเลมาขั้นเดียวมืออื่นมื้อนี้มันบ่เพาะบ่เบิดนะครับพี่น้องรถ
เอามา2คันอยู่แต่ว่ากับเบิดเฟื่องหลายก้อนพวดเหลืออยู่ร้อยกว่ามื้อนังสิกลับมาเอาใหม่ป่ะลูกพี่ขึ้นรถเฮาบัดนี้มื้อให้10ล้อเพิ่นออกก่อนเฮานำก่นบายบายเดินทางปลอดภัยลูกเอ้ยบายบาย10ล้อไปก่อน6ล้อโซเลนำก่นบัดนี้ไปไปวิทย์อยู่ดอกตี้ทางแคบพี่น้องไปออกก่อนแล้วก็สิทาปิดให้ดีคงง่ายๆวิทย์อยู่ดอกป้าพี่น้องเมื่อบาดนี้มืออื่นจังสิมาเอา6ล้อมาเอาคันเดียวมืออื่นพี่น้องอะไปวิทย์อยู่ดอกตีไปเลยไปเดินทางเข้าบ้านเลยลูกพี่ไปกันเลย